สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกับผมโฮสต์อีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มือไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะหรือ Minecraft Modpack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะบ้านของเราเริ่มรู้สึกแบบรกมากๆเลยแล้วก็ Enderman ค่ะขโมยดินแบบใต้ต้นไม้นี่แบบไม่มีดินเหลือแล้วก็เลยคิดว่าโอเคค่ะวันนี้เราจะจัดบ้านให้เป็นระเบียบเนาะแล้วก็ทำพวกโครงสปอนมอนเตอร์ค่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองตอนนี้หาคอบอลสโตนก่อนกดชิปค่ะเดินไปเดินมาเรามาปูพื้นตรงนี้กันดีกว่าค่ะด้วยบิลดิ้งแกดเจ็ตของเราเนาะก็เล็งเลยค่ะแล้วก็วางปุ๊บเสร็จภายในพริบตาโอเคปูมันได้กว้างตรงนี้ตรงนี้ค่ะตั้งใจว่าน่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้นั่นแหละกว้างดีเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเติมไปอีกนิดนึงปุ๊บวางนี่ค่ะกว้างเลยเนาะได้แล้วก็ตรงนี้เล็งให้มันเท่าๆกันสิตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเอ๊ะวะทำไมวางไม่ได้อ้อคอบอลสโตนหมดค่ะกด2ตีคอบอลสโตนที่ฟาร์มมาหมดแล้วให้มันได้อย่างนี้สิใช้ได้เลย วางปึ๊บนี่ค่ะเสร็จทันทีในนี้มีคอบอลสโตนให้เราไหมเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปฟาร์ม FK ตรงนั้นน่าจะไม่มีค่ะวางดินมาเลยค่ะแล้วก็เว้นช่องว่างสักนิดนึงแล้วก็วางดินค่ะเรื่อยๆเลยกะด้วยระยะสายตาเนาะจากนั้นตามด้วยนี่เชิงเทียนของเราค่ะโคมไฟที่ข้างในเป็นเทียนนั่นเองจะได้สว่างตรงนี้เราจะปลูกเป็นแมนริวค่ะเอาปลูกอย่างละ2ต้นก็น่าจะดีเนาะใช่ไหมก็เว้นช่องว่างนิดนึงประมาณขนาดนี้แล้วกันค่ะให้ห่างกันนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เล็งให้ตรงกันเลยค่ะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรวางได้เหมือนกันนั่นแหละอ่ะจะได้แสงสว่างมาเลยค่ะของฟรีใช่ไหมพวกโคมไฟพวกนี้ค่ะมันเป็นของที่ได้รับฟรีเมื่อเราสำเร็จเควสได้นั่นเองก็ต้องใช้หน่อยแหละนะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมแมนรีวูด2ต้นอเมทิสเซบลิงสัก2ต้นค่ะแล้วก็ลูกแพรนี้ก็2ต้นเช่นเดียวกันนี้ก็เหลือซอราค่ะ2ต้นเลยใบซอรานี้ค่ะต้องระวังในการเก็บเกี่ยวระวังในการปลูกนิดนึงนะเพราะว่าใบของเขาค่ะมันเหมือนคมมีดที่มีดาเมจนั่นเองสามารถที่จะเฉือนเนื้อเพลเยอร์ได้ค่ะเนี่ยเจ็บก็นี่ไงว่าเริ่มโตแล้วค่ะความสวยงามก็เริ่มมาคือแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกทำอะไรแล้วค่ะน่าจะปลูกเพื่อความสวยงามนั่นแหละเพราะว่าเราน่าจะผ่านเควสที่ต้องใช้เจ้าต้นไม้พวกนี้ค่ะไปหมดแล้วนั่นเองลองกดชิปดูซิสามารถโตได้ไหมเอ่ยต้องโตนะตัวเองเออแต่รู้สึกว่าแทนสไนเป็นต้นที่โตช้ามากๆเลยค่ะนั่นไงบ่นปุ๊บก็โตปั๊บโอเคขอบคุณรู้สึกว่าในมดแพ็กนี้ค่ะเวลาที่เราบ่นว่าไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ใช่ไหมเขาก็ให้มาทันทีเวลาที่เราบ่นว่าโตช้าเขาก็โตทันทีโอ้โหได้ดั่งใจค่ะคือแบบต้องให้บ่นก่อนไงแล้วค่อยโตเนาะอะวางเลยค่ะเอ็นสโตนตรงนี้ห่างกันสักนิดนึงนิดเดียวพอค่ะแล้วก็ตรงนี้จากนั้นก็ปลูกไปเลยคอรัสค่ะมาแล้วเพื่อความสว่างจัดไปค่ะมีเยอะของฟรีต้องใช้คุ้มวิญญาณมาอีกละวันดีนายดาว่าน่าจะเป็นช่วงฮาโลวีนนี่แหละค่ะที่เขาแบบมาเนาะ มาบ่อยมากนั่นไงมาอีกแล้วแล้วก็เราจะปลูกไม้ธรรมดาในตรงนี้ค่ะไม้ธรรมดานี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นแหล่งในการหาออกซิเดียนค่ะเราสามารถเอาไม้4ตัวค่ะมาบวกแล้วก็หารกันเพื่อให้ได้เป็นออกซิเดียนได้นั่นเองดีงามมากๆดังนั้นก็ต้องนิดนึงค่ะปลูกให้กว้างนิดนึงเนาะคือแบบไม่อยากจะขุดออกซิเดียนธรรมดาก็ต้องใช้ไม้นี่แหละค่ะโอเคใช้ได้ทีนี้เราก็ปลูกเลยค่ะแล้วก็มาตัดไม้ตรงนี้ออกโอเคหมดเกลี้ยง
เรียบร้อยสวยงามไหมตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะมาอีกแล้ว เสียงจะมาก่อนค่ะเวลาที่เราได้ยินเสียงเราก็เตรียมตัวรับได้เลยว่าจะมีผีโผล่มาแน่นอนก็เหมือนเป็นฮาโลวีนนั่นแหละนะเราเดาค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราไม่เจอเขาเลยไงเรามาเพิ่งเจอช่วงฮาโลวีนช่วงนี้ค่ะก็เดาว่าน่าจะเป็นฮาโลวีนนั่นแหละเนาะโอเคโซนนี้ค่ะเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้ล่ะก็ต้องจัดนิดนึงค่ะล้อมตรงนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามเนาะจัดมาเลยแล้วกันอ่ะแค่นี้แหละแค่นี้ก็ดูดีแล้วแล้วก็ไว้อย่างนี้ไปค่ะส่วนบางที่ที่มาที่มีแบบโคมไฟเยอะเกินไปค่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยแต่เดิมเราวางไว้เพื่อปลูกต้นไม้ใช่ไหมก็เอาออกด้วยแล้วกันค่ะลาวาเยอะมากมายปุ๊บบีเสร็จแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วกันไหนๆก็วางแล้วใช่ไหมนี่ค่ะอ่ะเป็นพื้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นกรงสปอนที่เราใช้ในการซัมมอนพวกเอนเดอร์แมนจัดการก่อนค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมดแล้วยังอ่ะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยปลอดภัยแล้วได้เวลาต่อเติมแล้วเราสังเกตว่าเอ็นเดอร์แมนค่ะชอบหลุดออกมานอกบ่อนี้มากมายเลยนะเนี่ยทั้งที่แบบให้พื้นที่กว้างสักขนาดนี้ค่ะเขายังหลุดออกมาได้เราอาจจะต้องล้อมกรอบเนาะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะอาจจะต้องล้อมกรอบตรงนี้นั่นเองถ้าล้อมกรอบแล้วยังหลุดออกมาอีกนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะนี่แหละมันเหมือนกับคาถาก่อสร้างที่ช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นนั่นเองปุ๊บอ่ะถูกไหมน่าจะถูกตรงนี้มุมปิดเรียบร้อยเหลือแค่ฝั่งทางนี้ค่ะเล็งดีๆแล้วก็วางปึ๊บไวขนาดนี้ไวมากๆเลยเนาะโยนมันฝรั่งลงในลาวาอ่ะเรียบร้อยค่ะได้ข้าวมากินแล้วโอ้นี่แหละวิธีหาข้าวกินส่วนต่อไปเราจะย้ายในส่วนตรงไหนดีเอ่ยคิดว่าน่าจะย้ายในส่วนของตรงนี้ค่ะเนี่ยจะพวกธาตุเคมีเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ค่ะพื้นที่มันแคบไปนั่นเองอาจจะวางธาตุเคมีไม่ได้หมดเนาะดังนั้นย้ายที่ดีกว่าค่ะเปิดสมุดมาเลยแล้วเลือกหาฟิชชั่นมัลติบล็อกค่ะโอเคเอาโฮโลแกรมของเรามาเลยเนาะแล้วก็มาดูซิตรงนี้หันทางนี้ดีกว่าหลังถอยหลังนิดนึงไม่สิดูทางนี้ทางนี้เลยค่ะให้หันหน้าออกไปทางขวาเนาะวางเลยได้ไหมอ่ะเรียบร้อยตรงนี้แหละก็ให้กงสปอนด้วยไม่เป็นไรค่ะ โอเคเราจะไม่ยุ่งแล้วกันค่ะเจอบ่อยแล้วนี้ก็จัดไปค่อยวางมาเลยค่ะตัวนี้มันเหมือนเป็นแบบภาพร่างเนาะที่จะทำให้เราวางบล็อกได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะถือว่าเป็นดีมากในมอดแพ็กนี้ที่มีตัวนี้มาให้ค่ะเราก็จะได้แบบไม่วางพลาดเพราะเขาจะบอกไงว่าอะไรที่เราต้องวางตรงไหนบล็อกตรงนี้วางตรงนี้หน้าอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่ต้องแบบไปเปิดข้อมูลใน FTB Wiki เพิ่มเติมเนาะซึ่งมันก็ดีงามมากๆเลยเพราะปกติเวลาที่เราจะสร้างนู่นสร้างนี่ใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบไปเปิดหาข้อมูลในวิกิดูนะว่ามันต้องวางโครงสร้างยังไงซึ่งบ่อยครั้งค่ะเราก็กว่าจะวางถูกได้ก็มีหลายตลบเพราะบางทีภาพมันก็แบบแสดงไม่ชัดเจนเนาะแต่พอมีแบบนี้ค่ะก็ง่ายเลยยังไงก็วางถูกต้องแน่นอนนี่ค่ะถ้ามันไม่ถูกปุ๊บเราก็จะวางไม่ครบตำแหน่งนั่นเองเราก็สามารถเช็คแบบตรวจสอบได้เนาะด้านบนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วก็มาเลยค่ะเพื่อความสว่าง
ปึ๊บมาด้านหน้านี้เป็นคอนโทรลเลอร์อ่ะและตรงกลางค่ะเห็นมั้ยที่ยังเป็นแบบเรืองแสงให้เราเห็นอยู่ก็แปลว่าเรายังไม่ได้วางคอนั่นเองนี่คอ3ตัวค่ะเดี๋ยวไม่ใช่1 2 3เอ๊ะค่ะ2บล็อกก็นี่ไงทางเข้านี่ปึ๊บนี่ค่ะ complete ก็แปลว่าเราวางได้อย่างถูกต้องนั่นเองต้องจ่ายพลังงานด้วยใช่ไหมก็วางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ค่ะมานี่เป็นพลังงานจากแป้งเนาะใส่ไปแล้วก็ต้องมีชาโคเราก็จะได้เป็นชาโคมานั่นเองนี่เสร็จแล้วก็ใส่ชาโคไปเผาเลยอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นแป้งเนาะในที่นี้ก็คือพวกมันฝรั่งพวกข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะเอามาเผาเนี่ยก็จะได้เป็นพลังงานมานั่นเองซึ่งเป็นพลังงานที่แบบเยอะมากๆในมอดนี้ค่ะเราก็ลองวางกล่องตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นวางสปีดดี้ฮอปเปอร์เลเวล3ค่ะหันหน้าเข้าหากล่องเลยจากนั้นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเคมีคอลดิสโซลเวอร์ตรงนี้ค่ะก็วางไปเลยส่วนเคมีคอลคอมไบเนอร์เราไม่เคยที่จะต้องแบบใช้เยอะเท่าไหร่ฮอปเปอร์ธรรมดาก็เพียงพอแล้วจากนั้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็วางกล่องลงไปแบบนี้เพื่อความสวยงามนั้นนี่อ่ะติดเรียบร้อยแค่นี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะย่อยอะไรก็ตามใช่ไหมก็เพียงแค่ใส่ฮอปเปอร์ด้านบนค่ะมาสกัดมาการสกัดคาร์บอนสโตนค่ะแทบจะไม่ได้อะไรอยู่แล้ว นานๆทีจะได้ค่ะเพราะว่าโอกาสต่ำนั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะแนะนำให้เป็นกล่องที่เก็บบรรจุได้มากกว่านี้เนาะอย่างเช่นกล่องขนาดแบบ 23x7 ค่ะที่เราทำไว้นั่นเองพวก Power Cube นี่ค่ะออกแบบมาให้รับพลังงานจาก Ember ได้เนาะฉะนั้นก็วางตรงนี้เลยค่ะข้างกันนี่แหละมี Power Cube แบบธรรมดาแล้วก็มี Advanced ค่ะจากนั้นตามด้วย Stone Separator ข้างๆกันแล้วกันจะได้แบบดูดพลังงานมาได้ค่ะหัวรับมาคือตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบหัวจ่ายใช่ไหมตัวจ่ายออกมาดังนั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบรีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับนั่นเองโอเคมีพลังงานเนาะก็หายห่วงค่ะเรียบร้อยยังเหลือตรงไหนแบบที่รกๆนี่เราก็ต้องรื้อออก ตัวนี้เอาไว้แบบเป็น crushing box เอาไว้ทุบใช่ไหมมันต้องมีแบบที่ทุบของมันค่ะตรงนี้แล้วกันมา2คูณ2ค่ะถือว่าเป็นโซนของเขาเนาะเอามาวางตรงนี้ละกัน3คูณ3ใช่ไหมวางเลยค่ะโอเคแล้วทีนี้ก็ล้อมรอบด้วยบันไดค่ะเพื่อความสวยงามจัดมาวางโคมไฟด้านข้างได้ไหมได้โอเคทั้ง4ทิศค่ะจากนั้นก็พรวนหน้าดินแล้วก็ปลูกอาร์ติเซียซีดลงไปค่ะเมื่อเขาโตใช่ไหมตรงนี้ค่ะจะเป็นดอกไม้การช่างซึ่งก็คือต๊ะคราฟแบบ 3x3 นั่นเองตอนแรกโครงสร้างนี้เราใช้ในการอาบเลือดใช่ไหมคะซึ่งเป็นแบบเริ่มต้นที่สุดแต่พอเรามีเครื่องนี้นี่บัตรอินฟิวเซอร์นี่ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างนี้ในการอาบเลือดและสามารถอาบเลือดได้ที่เครื่องนี้เลยนั่นเองโอเคขุดออกมาเลยค่ะจะได้ย้ายที่ตั้งหน่อยเชดบิลเดอร์ที่คราฟคอมแพคเชดเนาะแล้วก็ตัวเอนชานใส่ไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะเอาออกก่อนได้เวลาย้ายจัดเพื่อความสวยงามให้มันอยู่ใกล้กันตรงนี้แหละใช้บ่อยก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันเนาะวางชิดได้ไหมเนี่ยโอเควางชิดได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรวางไปเลยเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ชอบในมอดแพ็คนี้ค่ะก็คือว่าผู้สร้างเนี่ยมีสมุดมาให้อ่ะซึ่งละเอียดดีมากสามารถเล่นได้ค่ะโดยที่ไม่แบบไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิด Minecraft Wiki จากเว็บไซต์ภายนอกเพิ่มเติมเลยก็คือเพียงแค่มีเจ้าพวกไกด์บุ๊กพวกนี้ค่ะชีวิตก็แบบก็ไปได้แล้วเนาะแต่ก็ไม่ทั้งหมดค่ะบางอันก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเว็บไซต์ Minecraftแบบ FTP วิกิภายนอกด้วยเนาะใส่ตัวอัปเกรดเลือดค่ะไปอัปเกรดเรียบร้อย 600,000 มิลลิบัคเก็ตตรงนี้นั่นแหละน่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมพี่ต้มยานิดนึงค่ะ
วางข้างๆกันนี่แหละอ่ะใส่เชื้อเพลิงเรียบร้อยย้ายเสาล้อฟ้ามาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่วางไปวางไปเลยแล้วก็สถานีสภาพอากาศเนาะจัดมาด้วยค่ะ4ตัวแน่นอนค่ะยิ่งมีเจ้าตัวเนี้ย Weather Station หรือว่าสถานีรายงานสภาพอากาศเยอะเท่าไหร่ค่ะโอกาสที่ฟ้าจะผ่าลงในเสาเนี้ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นเราก็จะได้แบบพลังงานมากมายมาใช้นั่นเองแน่นอนค่ะเครื่องที่เราวางไว้ใต้นี้ก็คืออัลกอริทึมเซปเรเตอร์ที่เราใช้บ่อยมากในการหาอิเล็กทริกไดมอนด์นั่นเองค่ะสมมุติเราคราฟซีดระเบิดสโตนแบบนี้ค่ะแล้วสร้างโครงสร้างขึ้นมาสัก3คูณ3เนาะปิดแบบนี้อ่ะสูงสัก3บล็อกแล้วกันค่ะเราอยากรู้ว่าเวลาที่เขาระเบิดเนี้ยของที่เราได้มาค่ะจะกระเด็นออกนอกนี้หรือเปล่านั่นเองปลูกไปเลยค่ะแล้วก็รอเวลาให้เขาระเบิดเนาะถ้าไม่กระเด็นออกก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าในพวกซีดระเบิดนี่ค่ะมันจะระเบิดแบบให้ของหลายอย่างที่จำเป็นมากๆเลยคือพวกระเบิดนี่ค่ะก็คือทั้งสโตนแซนด์อะไรอย่างงี้เนาะหรือแม้แต่ดินค่ะสโนว์ก็มีเนี่ยเนเธอร์แลนด์เพิ่งได้เช็คค่ะปกติไม่ได้มาเช็คก่อนนั่นเองเนาะกราเวลก็มีเอ็นสโตนก็มีค่ะคริสตัลก็มีนะเนี่ยโอ้โหน่าระเบิดมากๆเลยเขาระเบิดออกมาแล้วค่ะโอ้อย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยโครงสร้างไม่พังแล้วเราก็ได้สโตนกลับมาคืนค่ะอุ๊ยอย่างนี้เป็นอะไรที่ใช้ได้มากๆเลยนะเนี่ยเราจะได้แบบระเบิดควอตระเบิดอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการแบบควอตจำนวนมากเนาะอ๋อใช้ได้สมมุติถ้าเป็นซีดระเบิดของเอ็นสโตนล่ะเอาไปเลยค่ะอุ๊ยไวมากไวซะตกอกตกใจเลยวางปุ๊บแตกปั๊บโอ้โหจาก4ของเอ็นสโตนค่ะนี่ระเบิดมาได้ถึง59เราไม่ค่อยได้เล่นมาก่อนเลยค่ะเพิ่งรู้สึกว่าการเล่นเจ้าพวกระเบิดนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเนี่ยได้เอ็นสโตนมาเยอะมากๆเลยสิ่งที่เราเล็งไว้อย่างที่บอกค่ะก็คือควอตนั่นเองเปิดประตูวางลงไปอ่ะปิดค่ะใช้เวลานานพอสมควรค่ะกว่าจะระเบิดออกมาโอ้โห47คุ้มค่ามากมากคุ้มค่ามากมากค่ะแบบเนี้ยควอตเป็นสิ่งที่เราต้องการเยอะเหมือนกันนะเอาเก็บไว้คืนสัก8ค่ะจะได้คราฟเป็นอีก2เม็ดเนาะเราจะเอามาดูซิในเครื่องนี้อ่ะเมื่อเราย่อยควอตไปค่ะเราจะได้บาริเอมนั่นเองแล้วก็ซิลิคอนซึ่งบาริเอมนี่ค่ะก็จำเป็นสำหรับเควสนี้เนาะเควสนี่ค่ะแรงๆนั่นเองในอนาคตไม่แน่ใจว่าต้องใช้อีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นวิธีการหาควอตค่ะเดี๋ยวนายนี่รู้สึกว่าล้อมไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาบ้างคะเนี่ยเอนดูแมนยังแบบออกมาได้เรื่อยๆเลยขนาดปิดสนิทแล้วนะเนี่ยแต่ก็คือออกมาได้น้อยกว่าเดิมค่ะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่หลุดออกมาจากวงสปอนเนาะถามว่าทำไมเราถึงฆ่าเอนดูแมนเพราะว่าเอนดูแมนเลือดเยอะค่ะเวลาที่เราฆ่าเข็มดูดเลือดของเราก็ดูดเลือดได้แบบเยอะนั่นเองตรงนี้วางพื้นที่ค่ะสัก3คูณ3แล้วก็วางน้ำไว้ตรงกลางอ่ะจากนั้นขอโคมไฟตรงนี้ละกันแล้วก็พรวนดินเลยค่ะเราจะปลูกเป็นเอนเดอร์ลิลลี่อาจจะปลูกห่างจากแปลงอื่นนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาเทเลพอร์ตเนาะดูสิถ้าเราปลูกตรงนี้แล้วกดชิปเขาจะเทเลพอร์ตไปไกลไหมเนี่ยอ่ะเทเลพอร์ตอยู่แค่ในแปลงนี้ก็จะถือว่าใช้ได้ค่ะโตละเป็นพืชที่ชอบการเทเลพอร์ตมากๆคือในการโตทุกสเตจของเขาค่ะเขาจะต้องเทเลพอร์ตไปยังที่ใดที่หนึ่งเนาะไม่อย่างนั้นค่ะเขาก็จะไม่โตนั่นเองอันที่จริงเอาแค่แบบสัก2บล็อกดินก็น่าจะพอแล้วเนาะเทเลพอร์ตไปมาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราวางไว้เยอะนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกส่วนพืชที่ชอบการเต้นรำตรงนี้แก้ไขแปลงหน่อยดีกว่าอ่ะตรงนี้แล้วกันค่ะเช่นเดียวกันความสว่างต้องมีเนาะนั้นตรงนี้ค่ะเอาออกเลยเมื่อใดก็ตามที่เราตีโน้ตบล็อกเหมือนตีกองนั่นแหละค่ะเขาก็จะโตได้เขาชอบจังหวะออฟซิเดียนทำไมไม่โตโตหน่อยสิ
อ่ะโตแล้วค่ะนั่นต้นนั้นโตสุดละต้นอื่นยังไม่โตโอเคไม่เป็นไรวางไหมค่ะเอ๊ะทำไมไม่โตเอ่ยปกติน่าจะโตนะเนี่ยเพราะว่าปกติก็โตค่ะอ๋อเมื่อกี้เรากดที่ขวากดที่ขวามันจะเป็นแบบนั่นไงกดที่ซ้ายค่ะชัวร์เลยว่าเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เรากดที่ซ้ายเขาก็เลยเหมือนจะไม่โตพอกดที่ขวาค่ะเขาก็โตนี่เออดีงามมากๆเก็บเกี่ยวมาค่ะให้ได้สีหน่อยแล้วก็จะได้ปลูกเพิ่มเติมนั่นเองนี่เรียบร้อยเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเราก็จะได้มิวสิกดิสเป็นสิ่งสำคัญมากในการเอาไปสกัดเป็นธาตุเคมีโตได้ไหมโอ้โหโตได้ยอดเยี่ยมค่ะเรียบร้อยแล้วล้อมกรอบพวกเครื่องจักรค่ะในมอดพอดิจี้ตรงนี้เนาะจะได้ระบุว่าตรงนี้เป็นขอบเขตหรือว่าเขตแดนของเขานั่นเองมาของใครของมันค่ะนี่คือมอดของพอดิจี้ก็มาถึงตรงนี้อ่ะแล้วก็ล้อมมาตรงนี้ค่ะนิดนึงเตาระเบิดนี้ก็เป็นพอดิจี้นั่นเองเตาระเบิดนี้เราใช้ในการหาแร่เฉพาะช่วงแรกค่ะช่วงหลังก็แทบไม่ได้ใช้แล้วแหละตอนแรกเราเข้าใจใช่ไหมค่ะว่าเอนโดเฟรมเนี่ยสามารถที่จะดูดพวกเชื้อเพลิงในแบบรัศมี7บล็อกแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเขาดูดในพื้นที่7คูณ7นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราวางแบบจ่ายเชื้อเพลิงตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีแค่ตรงนี้ค่ะ3ช่องที่เอนโดเฟรมสามารถดูดได้ฟังทางนี้ค่ะก็เป็น3ช่องเนี่ยนั้นมันก็คือรัศมีแบบ3คูณ3เนาะเพราะว่าเมื่อล้อมรอบทั้งหมดค่ะมันก็จะกลายเป็นพื้นที่7คูณ7นั่นเองโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละดังนั้น living rock วางตรงนี้เลยแล้วกันตรงกลางค่ะโอเคแล้วก็วางแผ่น craft terra steel ลงไปล้อมรอบด้วยลาพิสค่ะปิดมุมทุกทิศด้วย living rock เขาก็น่าจะทำงานได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะ craft ของนักพฤกษศาสตร์ใช่ไหมโต๊ะงานนี้ค่ะก็เอาไว้ข้างๆน้ำนั่นแหละจำเป็นที่จะต้องไว้ข้างน้ำแต่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะตรงนี้แล้วกันค่ะนั่นแหละเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเอาน้ำใส่เนาะส่วนที่เหลือพวกมานากระบอกมานานี้ตรงนี้แล้วกันค่ะย้ายหน่อยเพื่อความสวยงาม2คูณ2เรียบร้อยถ้าไม่มีเชื้อเพลิงเขาก็ทำงานไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะวางแบบลอยๆก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคดูดีขึ้นมาแล้วค่ะนิดนึงโคมไฟหน่อยเซวางโคมไฟใต้นี้นั่นแหละฮ่าเสียดายค่ะปรับนิดปรับหน่อยก็ดูดีขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังรกเหมือนเดิมตรงนี้เป็นส่วนที่เราไม่อยากย้ายแล้วก็เครื่องนี้ค่ะบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ย้ายแน่นอนเพราะว่ามันต้องแบบย้ายโครงสร้างด้านบนเนาะเราก็ขี้เกียจย้ายสัตว์พวกนี้ตามค่ะเพราะว่าเขาต้องอาศัยพวกอาจจะเรียกว่าเอเซนต์ของสัตว์ก็ไม่เชิงแต่เหมือนจะเป็นวิญญาณสัตว์ค่ะในการที่จะทำให้เจ้าเครื่องข้างบนนี้แอคทีเวตนั่นเองเราก็คงไม่ย้ายค่ะแต่แค่นี้ก็ดูดีขึ้นมาแล้วนะโอ้เหลือแปลงปลูกชูเกอร์เคนตรงนั้นค่ะต้องย้ายหน่อยส่วนตรงนี้ค่ะนาฬิกาเร่งเวลาหรือว่าเอาการ์ดออฟนอร์ทเซียเนาะมีระยะการทำงานคือรัศมี3บล็อกค่ะถ้าเช่นนั้นตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมเราก็ต้องนับออกมา1 2 3นั่นแหละทีนี้ก็ล้อมกรอบไว้ค่ะว่านี่คือพื้นที่ขนาดนี้นะห้ามวางเกินนี้เพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ทำงานนั่นเองค่ะข้างล่าง3ค่ะแล้วก็ข้างบนอีก3นั่นเองรัศมี 3x3 ตรงนี้เป็น Ancient Gravel โอเคเอาด้วยแบบมือเปล่าดีกว่าดูสิมือเปล่าน่าจะได้ค่ะนั่นแหละเก็บเกี่ยวเรียบร้อยไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมตรงกลางนี้เอาแบบสว่างสักนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วไม่ได้จะย้ายไปไหนไกลค่ะแค่ย้ายให้ออกจากรัศมีของเจ้าตัวนี้ค่ะ gravity box หรือว่าบล็อกแรงโน้มถ่วงแค่นั้นนั่นเองต้องเอาให้ออกมานิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราเก็บเกี่ยวชูเกอร์เคนใช่ไหมเขาก็มักจะดูดชูเกอร์เคนของเราไปค่ะใช่เลยแบบนี้แหละค่ะมาสองแถวแบบนี้แล้วจากนั้นก็ล้อมปิดแบบนี้สมมติถ้ามีชูเกอร์เคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะร่วงในน้ำเขาก็จะมาร่วงแบบไหลไม่อยู่แถวๆนี้นั่นเอง
แน่นอนค่ะเราสามารถเร่งการโตของชูเคนได้ด้วยการกดชิปอีกนิดนึงตรงนี้ถ้าเรากดชิปค่ะชูเคนก็จะโตเร็วขึ้นเนาะต้องขยายนิดนึงค่ะเพราะว่าชูเคนเป็นสิ่งสำคัญมากในการหาเซลลูโลสถ้าเราเอามาย่อยค่ะเราก็จะได้ธาตุเคมีที่อยู่ในคอมโบของเซลลูโลสนั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นคริสตัลเนาะการตัดค่ะจะต้องใช้เจ้าตัวนี้นี่คริสตัลคัตเตอร์เท่านั้นถ้าเราเก็บเกี่ยวด้วยมือธรรมดาค่ะเขาก็จะระเบิดเพราะเขามีแบบพลังงานสูงนั่นเองระเบิดนี้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเพลย์เยอร์แรงเราค่ะตายแน่นอน ต่อให้เป็นแค่แบบสเตจหนึ่งนะเราก็ตายค่ะฉะนั้นในการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้คริสตัลคัตเตอร์ค่ะหรือไม่ก็ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะเนาะที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวค่ะแบบเครื่องเก็บเกี่ยวจากเอเนอร์จอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเครื่องของเขานั่นเองจะใช้อย่างอื่นเก็บไม่ได้ไม่อย่างนั้นไม่ต่างอะไรกับว่าเรื่องตายโอเคขยายพันธุ์แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอละโอเคค่ะตอนนี้เราก็จัดเกาะขึ้นมาให้แบบดูดีขึ้นนิดนึงแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะว่าจะดูดีเนี่ยหรือว่าดูรกขึ้นแต่ก็โล่งขึ้นนิดนึงใช่ไหมพื้นที่โล่งๆค่ะก็มีและตรงนั้นนั่นเองวางแบบเพิ่มเติมได้อีกเยอะหนอแล้วก็นี่ค่ะจัดให้เป็นระบงระเบียบมากขึ้นนั่นเองชูเกอร์เคนก็มีการขยายพันธุ์เพิ่มนิดนึงแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ